อยู่ในรูปตัวแปรอิสระเดียวกันถ้าเกิดคุณยังคิดให้ตัวแปรตัวนี้เป็น x อยู่คุณหาคำตอบไม่ได้เพราะคุณมีตัวแปรอิสระอยู่2ตัวที่มีกับ x คุณหาคำตอบไม่ได้นะคะฉะนั้นคุณจะต้องอย่าลืมต้องไม่ลืมเลยนะคะต้องเปลี่ยนตัวแปรอิสระ x ให้เป็น t นะคะโดยใช้นิยามเดียวกันนะคะนิยามที่เรากำหนดไว้พวกเดียวกันทีนะคะก็เลยได้เป็น1หารด้วย1บวกเดียวกันทีเท่ากับ2นะคะจากนั้นตรงนี้คุณก็คูณกระจายเข้าไปก็จัดรูปนะคะคุณจะได้หน้าตาแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะได้เป็นลบ d บวก 3d ได้เป็น 2d ใช่ไหมคะก็เลยได้เป็นd กำลัง2บวก 2d บวก1นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็คือสมการ differential equation ถูกไหมคะอันดับ2ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่แล้วก็เป็นสมการไม่เอกพันธ์ฉะนั้นการหาคำตอบของตัวนี้เนี่ยคุณต้องหา yc และ yc ที่มีเองนะคะนะอาจารย์เขียนสมการให้ดูจากที่อยู่ในรูปตัวดำเนินการ d ให้เป็น differential equation คุณจะได้เข้าใจว่าอ๋อพอเขียนเป็น differential equation ทุกคนจะรู้เลยว่าคุณจะหาคำตอบยังไงแต่ถ้าเขียนเป็น b อย่างเงี้ยคุณไม่รู้หรอกคุณก็จะงงๆไอ้ทำไมต้องเป็น y c y c จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าก่อนที่จะเป็นตัวดำเนินการ b เนี่ยมันมาจาก differential equation หน้าตาแบบนี้ถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้คุณรู้แล้วคุณจะรู้ยังไงอ่ะฉะนั้นหา y c ก่อนที่จะเขียนสมการช่วยขึ้นมาสมการช่วยก็ได้เป็น m กำลัง2บวก2 m บวก1นะคะก็หาค่าด้านได้2ค่าคือลบ1กับลบ1เป็นกรณีที่2รากสามนะคะก็จะได้ y คือเท่ากับ c 1บวก c 2 t เอ้ย c 1บวก c 2 t ทั้งหมดคูณ e กำลังลบ4ใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะต้องเขียนให้อยู่ในรูปตัวแปรอิสระตัวใหม่ที่เรากำหนดให้เขานะคะก็เป็นตัว t นะคะอ่ะต่อไปหา y t จะใช้ลักษณะวิธีตัวดำเนินการอีกนั่นแหละค่ะคราวนี้แต่ก็เขียนดิเฟอเรนเชียลที่อยู่ในรูปจะดำเนินการดีแล้วแต่ก็ย้ายลงมาให้เหลือ y มีค่าเท่ากับ sin 1 sin 2d ที่มีกับ fx fx ของเราตัวนี้เนี่ยเป็นยูซีฟังก์ชันไหมเป็นไหม fx ตัวเป็นยูซีฟังก์ชันไหมไม่ใช่ฉะนั้นเราใช้วิธีลัดได้ไหมเราใช้เทียบสัมประสิทธิ์ได้ไหมไม่ได้ใช้วิธีนั้นไม่ได้คือเทียบสัมประสิทธิ์ไม่ได้แต่เรายังใช้ตัวดำเนินการได้คือใช้การอินทิเกรตแยกส่วนประกอบนะคะใช้แยกส่วนประกอบไปแล้วจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตนะคะใส่สูตรเข้าไปตัวนี้อินทิเกรตได้ไหมได้หรืออินทิเกรตไม่ได้จำต้องทำ d t ตัวนี้ให้กลายเป็น d e กำลัง t บวก1นั่นหมายความว่าต้องหารออกด้วย e กำลัง4นะคะจะได้อย่างนี้จากนั้นก็มอง e กำลัง4บวก1เป็น u ฉะนั้นอินทิเกรตเป็น1ส่วน u กำลัง2 du ได้จะมีส่วน u กำลัง2 du อินทิเกรตได้ไหมคะลบ1ส่วน u ค่ะได้ลบ1ส่วน u จะได้เป็นลบ1ส่วน1บวก e กำลัง4จากนั้นก็ใช้สูตรนิยามไอตัวส่วนหนึ่งส่วน d บวก1ขึ้นไปอีกนะคะฉันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมา2คนนี้คูณกันเหลือลบ1นะคะอินทิเกรตลบ1หารด้วย1บวก e กำลัง4อินทิเกรตได้ไหมคะตัวนี้เป็นเทคนิคอันนึงซึ่งไม่เคยสอนมาก่อนถ้าเกิดคุณมี e กำลัง4เป็นตัวหารอยู่นะคะให้คูณเอา e กำลังลบ4คูณเข้านะคะฉันก็เอา e กำลังลบ4คูณเข้าทั้งบนและล่างนะคะพอคูณเข้าปุ๊บข้างบนอาจารย์จะได้ e กำลังลบ t ลบ e กำลังลบ t หารด้วย e กำลังลบ t บวก1จากนั้นก็ทำดิฟตัวนี้ให้เป็นดิฟ e กำลังลบ t บวก1ก็หารออกด้วยลบ e กำลังลบ t นะคะก็จะตัดกันไปครึ่งหมายก็จะกลายเป็นบวกนะคะฉะนั้นตัวนี้มันถูกตัดไปกับตัวที่ทำให้ดิฟ t ตัวนี้เป็น e กำลังลบ t บวก1นะคะฉะนั้นข้างในก็เหลือเป็นแค่อินทิเกรตเป็นส่วน e กำลังลบ t บวก1ดิ e กำลังลบ t บวก1เป็นส่วน u d u นี่คือได้ค่ะลอน u ก็เลยได้เป็น e กำลังลบ t ลอน e กำลังลบ t บวก1ฉะนั้นคำตอบ y เท่า y t บวก y t ที่จะได้เป็น t 1บวก t 2 t คูณ e กำลังลบ t
บวกกับ e กำลังลบ t ลอง e กำลังลบ t บวก1นะคะคราวนี้เนื่องจากตัวนี้มันอยู่ตัว 8t เราตอบได้ไหมไม่ได้เราจะต้องทำมันให้อยู่ในรูปตัว 8a นะคะทีนี้เราทราบว่า x มีค่าเท่ากับ e กำลัง t ใช่ไหมคะ t มีค่าเท่ากับลอง a ถึงก็เอา t เท่ากับลอง a เข้าไปแทนนะคะก็จะได้ก้อนนี้ออกมาก็เป็นคำตอบสุดท้ายฉะนั้นขั้นตอนของมันเองแล้วเนี่ยก็คือเราอ่ะจะต้องเปลี่ยนใช้ลักษณะของการเปลี่ยนตัวแปรอิสระนะคะจาก x ให้เป็น t โดยใช้นิยามก็คือ x เท่ากับ e กำลัง t นะคะแต่วิธีการอื่นๆก็เหมือนเดิมทั้งหมดนะคะทีนี้โพที่ออยเลอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนั้นรูปแบบเดียวมันอาจจะอยู่ในรูปแบบนี้a ใหญ่เป็นค่าคงที่ทั้งหมดนะคะ b เล็ก b a เล็ก b เล็กเนี่ยก็เป็นค่าคงที่ทั้งหมดคือแทนที่มันจะอยู่ในรูป x ยกกำลัง n ต่างมันอยู่ในรูปของ ax บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n เป็นไปได้สมการลักษณะนี้เป็นไปได้มาริโอบอกว่าถ้าเกิดมันอยู่ในลักษณะนี้แต่ลักษณะแพทเทิร์นของมันเองแล้วเนี่ยเทอมที่เป็น x น่ะมันจะมีกำลังเท่ากันกับอันดับของตัวแปรตามนั้นนะนะคะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของโคชี่ออยเลอร์ไม่ว่าจะมีค่าคงที่อยู่ในรูป ax บวก b หรือเป็น x ยกกำลัง n อะไรอย่างเงี้ยลักษณะมันจะเหมือนกันนะคะก็คืออันไอตัวอันดับของเทอม x นะคะจะเท่ากับอันดับของตัวที่เป็นอนุพันธ์ทุกครั้งเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยแทนที่กรณีแรกเนี่ย x ยกกำลัง n คืออนุพันธ์ n ใช่ไหมคุณกำหนดให้ x มีค่าเท่ากับ e กำลัง t แต่กรณีนี้เนี่ยมันบอกว่า ax บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะฉะนั้นพอเป็นกรณีนี้ให้คุณกำหนด ax บวก b มีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง t พอคุณกำหนดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้หน้าตาคล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่าเนื่องจากเรามีค่าคงที่ a ตัวอยู่กับ x ตัวนี้อยู่นะคะส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาคุณจะมีคูณ a ยกกำลัง an ก็คืออันดับของปฏิกริยาอันดับของอนุพันธ์นะคะคุณจะต้องมีเทอม a กำลัง n เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะดูตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีสมการเทอมอนุพันธ์ดังนี้ 2x บวก 1 ที่มีเยอะกำลัง 2 คูณกับอนุพันธ์ครั้งที่ 2 ของ y บวกกับ2 คูณ 2x บวก 1 คูณอยู่กับอนุพันธ์ครั้งที่ 1 ของ y มีค่าเท่ากับ x บวก ln 2x บวก 1 ฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเป็นโคชี่ออยเลอร์คุณก็ต้องกำหนด 2x บวก 1 เท่ากับ e ยกกำลัง t นะคะหรือ t มีค่าเท่ากับ ln 2x บวก 1 นั่นเองนะคะตอนนี้สาเหตุที่อาจารย์จะต้องหาค่า x ว่าเป็นฟังก์ชันกับ t อย่างไรเป็นเพราะว่าอาจารย์เห็นแล้วว่ามันมี x ที่อยู่ฝั่งขวามือของสมการที่เป็นหนึ่งฟังก์ชัน fx นะคะนะคะเนื่องจากมันมี x ตัวนี้อยู่อาจารย์เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเขียนว่าเพื่อที่จะให้รู้ว่าไอ้ตัว x เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันอย่างไรกับ t นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนถัดไปอาจารย์ก็เริ่มมาดูเลยว่าอนุพันธ์ชั้นที่2ของ y เนี่ยที่มีเทอมของ2 x บวก1ที่หมดยกกำลัง2คูณอยู่เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ไปดูจากสูตรที่อยู่ในสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะ a ตอนนี้ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ a มีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมคะก็ได้เป็น2ยกกำลัง n เท่าไหร่คะ2นะคะก็เลยได้เป็น2ยกกำลัง2คูณอยู่กับ b คูณไปเรื่อยๆจนถึงเทอม b ลบ n บวก1แต่เนื่องจากตอนนี้ n มีค่าเท่ากับ2คือ b ลบ2บวก1มันก็คือ b ลบ1นั่นเองนั้นพอไล่ไปคุณก็เลยได้เป็น2ยกกำลัง2คูณ d คูณ b ลบ1 y นะคะของ2 4ได้เป็น4 d คูณ b ลบ1 yตอนนี้เป็นอนุพันธ์อันดับ1ก็ต้องไล่ไปจนถึงแค่เทอม b ก็พอนะคะโดยที่ a มีค่าเท่ากับ2ก็เลยได้2กำลัง1มีค่าเท่ากับ2ก็เลยได้เป็น2 d y นะคะฉะนั้นคุณก็เอาทั้ง2อันนี้ค่ะเข้าไปแทนใน differential equation นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาคราวนี้มันมี x นะคะ x มีค่าเท่ากับ e กำลังลบ t ลบ1หาร2อาจารย์ก็เข้ามาแทนในนี้เลยนะคะบวกกับลอน 2x บวก 1 ลอน 2x บวก 1 มีค่าเท่ากับ t ก็เลยกลายเป็นบวก 4
นี่ค่ะแต่จะต้องเปลี่ยนมันสาเหตุเพราะว่าตัวดีตัวนี้ตอนนี้ที่เทียบกับตัวแต่อิสระตัวใหม่ก็คือตัวดีแล้วนะคะก็เลยได้เป็นลักษณะขึ้นมาถึงนั้นก็ใช้การคูณกระจายเข้าไปอะค่ะตัวนี้ได้ดีกำลังสองลบสี่ดีตัวนี้ได้บวกสี่ดีใช่ไหมคะฉะนั้นทำมาแล้วเหลือแค่สี่ดีกำลังสองมีค่าเท่ากับ c ดีกำลังสอง y มีค่าเท่ากับ e กำลังสี่ลบหนึ่งทั้งหมดหารด้วยสองแล้วก็บวกสี่นะคะซึ่งแค่เขียนอยู่ในรูปสมการดิเฟอเรนเชียลอีควเอชั่นแล้วก็ได้หน้าตาแบบนี้นั้นสมการตัวนี้เนี่ยก็เป็นสมการเชิงหันชันอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่นะคะแล้วก็ไม่เอกพันธ์ด้วยนะคะฉะนั้นคำตอบก็ต้องประกอบด้วยสองส่วนก็คือyg และ yp ก็มาหา yp ก่อนสมการช่วยก็คือ 4n กำลัง2ลบ0หาค่า n ที่2ค่าที่4 0นะคะฉะนั้น yp นี่คือมีค่าเท่ากับ c 1บวก c 2 4นะคะซึ่ง c มีค่าเท่ากับ